การทำบิมเนี่ยถึงแม้เราจะทําเป็น3มิติก็จริงนะครับแต่ว่าการวัดระยะในแปลนนะครับก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่สื่อสารช่วยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะครับมาดูเทคนิคการวัดเนาะวัดชิดขออกับวัดเซนเตอร์ในเลวิลนะครับคําสั่งวัดจะอยู่ที่ annotate ตัวนี้แล้วก็ align dimension ตัวนี้นะครับที่ใช้มากนะครับแล้วก็ชนิดของ dimension นะครับผมจะใช้เป็น diagonal 2มตัวนี้นะครับ ถ้าเราวัดที่ขอบวัตถุนะครับเนี่ยวัดที่ขอบนะครับก็จะเป็นเส้นเส้นเอียงแบบนี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราวัดเซนเตอร์นะครับนี่มันจะเป็นเส้นวงกลมเซนเตอร์แบบนี้แต่ถ้าให้ด้วยขอบนะครับมาหาเซนเตอร์ชึบแล้วก็วางนะครับซึ่งการตั้งค่าแบบนี้เนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับเราลองดูที่ดิเมนชันนะครับเราอีดิทไทดูนะครับตัวนี้ครับ ติ๊กมาร์รกไดเกโนนคือตัวนี้ก็คือติ๊กมาร์กทั่วไปนะครับที่เป็นเส้นทะแยง2มิลนะครับแต่เมื่อไรที่เป็นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเซ็นเตอร์ไลน์ Line, ติ๊กมาร์กเนี่ยเราก็มาเลือกเป็นโอเพนดอทไว้นะครับ